ไรครับเนี่ยมันเก็บกันหน้าดูหน้าไม่รู้ใจเก็บกันหน้าหน้าดูหน้าดูหน้าเจ้าของเจ้าของใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ไม่ใช่มะพร้าวนะครับแต่มันคืออะไรครับลุงเล็กนี่คือมะม่วงมะพร้าวโอ้ทำไมชื่อมะพร้าวเพราะรูปมันใหญ่เหมือนมะพร้าวใหญ่เหมือนมะพร้าวใช่ดูแล้วกันครับใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับดูหน้าครับลูกกี่โลครับลูกกี่โลก็ได้3โล2ลูก3โล2แล้วไหนต้นอยู่ไหนครับต้นมันต้นเนี่ยอ๋อต้นนี้ครับเรามาเทียบกันว่าทำไมลูกนี้มันใหญ่ลูกนี้มันเล็กโอ้โหพันเดียวกันแต่ว่าคนละสีคนละขนาดกันเหตุผลที่คนละสีอันดับแรกลุงเล็กครับช่วยอธิบายถุงอยู่ที่ถุงครับถ้าไม่ห่อก็จะเป็นสีนี้ถ้าไม่ห่อก็อีกแดงนี่ไม่ห่ออันนี้ไม่ห่อลูกจะเป็นสีนี้ครับแล้วยังไงครับสีนี้แดงอันนี้คือล่วงนะมันล่วงเสียแล้วแล้วทีนี้ลูกนี้ยังไงครับลูกนี้ห่อถุงสีขาวถุงสีขาวลูกเขาจะเขียวโอ้แล้วเวลาสุกอะสุกแล้วสีอะไรสุกก็สีที่ออกส้มๆ okay. แต่อันนี้มันอันนี้ห่อชมพูคาร์บอนก็ใช่ไหมคาร์บอนออกชมพูออกสีชมพูอย่างนี้แก่หรือยังครับอันนี้ก็แก่แล้วครับถ้าสุกคัดตูดเขาจะออกส้มๆเหมือนกันครับผมมันจะส้มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในความนิยมของลูกค้าผู้บริโภคนิยมสีแบบไหนครับส่วนมากก็ชอบลูกใหญ่ชอบลูกใหญ่แล้วสีนี่ไม่เกี่ยงหรือไงครับสีไม่เกี่ยงให้ใหญ่อย่างเอาใหญ่ไว้ก่อนเอาอย่างนั้นผมถามต่อว่าทำไมลูกเนี้ยมันแตกต่างกันเยอะทั้งที่ว่าพันธุ์เดียวกันทำไมมันใหญ่กับเล็กมันใหญ่กับเล็กมันก็เหมือนคนพูดตรงๆนะครับคนมีลูกอยู่3คนอ้วนผอมไม่เท่ากันนะเข้าใจนะครับก็อย่างเงี้ยก็คือเขาถามกันหลายคนแล้วทำไมลูกไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันมันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างมันอยู่ต้นเดียวกันดูแลจัดการไหมไม่ใช่มันอยู่มันเขาจะออกมาอย่างนี้เองฮะมะม่วงทุกสายพันธุ์มันจะไม่เท่ากันเป๊ะโอ้แต่มันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะบางลูกเท่านี้ก็มีแอบลูกใหญ่กว่านี้ก็มีและแต่มันอยู่ที่ภูมิอากาศหรือแต่ละปีไหมแต่ละปีด้วยแต่ละปีด้วยภูมิอากาศด้วยอยู่ที่บำรุงด้วยเอาแล้วอย่างปีเนี้ยนี่เล็กสุดอันนี้เล็กสุดมันคือว่ามันหมดต้นแล้วไปฤดูแล้วไปฤดูมันหล่นจะหมดแล้วอ๋อแสดงว่าตอนที่ต้นฤดูก็ลูกใหญ่ก็มีเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้ครับตู้เย็นไว้ให้ผมดูอันนี้จะตัดเลยไหมครับเนี่ยนี่ตัดเลยเดี๋ยวให้อุปกรณ์ตัดเลยอ่ามาเลยครับมาเลยอ้าวเด็ดแล้วโชว์เลยโชว์กล้องเลยโชว์เลยนี่ครับสวยไหมครับเพื่อนๆครับนี่คือมะม่วงมะพร้าวครับถ้าใครสนใจก็อ้อ2ลูกครับใครสนใจก็มาที่สวนลุงเล็กครับแต่ว่าขอต้องขออภัยตอนนี้ลูกมันลูกสุดท้ายแล้วเหลือน้อยแล้วถ้ามาก็คงมีกิ่งพันธุ์แล้วกันนะเอาไปปลูกแล้วก็ได้ลูกกินแล้วกันใช่นะวันนี้ขอบคุณลุงเล็กมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมหน่อยครับลุงเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจก็มาดูรูปนี้ยังแช่ได้ประมาณเดือนหนึ่งโอ้ครับติดต่อก็ดูจาก Google ว่าสวนลุงเล็กเสด็จพันไม้ได้เลยมาได้เลยลุงเล็กก็ยินดีต้อนรับครับก็ยังมีเหลือต้นเราไม่กี่ลูกแล้วก็พอมีพอชิมน่ะโอเคครับขอบคุณนะครับลุงเล็กครับขอบคุณครับวันนี้ก็ส่ง